พุทธศาสนาสอนอะไรนมัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีคำถามจากคุณผู้ชมนะคะว่าเขาอยากทราบว่าในความเป็นจริงแล้วพุทธศาสนานี้สอนอะไรคะที่จริงถ้าพูดแล้วพุทธศาสนาก็สอนเรื่องตัวละเหมือนกันอย่างละตัวทุกข์ที่ว่าสัพพะปาปัสสะกะระณังคือเราไม่ทำชั่วก็คือเป็นตัวละละมันก็ไม่ทำก็คือเป็นการปล่อยตัวทุกข์ออกไปแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเราปล่อยตัวทุกข์ออกไปแล้วเนี่ยเราไม่ทำเราเหมือนกับจิตใจเราอ่ะมีสองมุมใจเราสองมุมมีสองซีกไอ้ซีกหนึ่งฝ่ายไม่ดีเราไม่มีแล้วสิ่งไม่ดีไม่มีตัวเราแล้วไอ้ซีกหนึ่งมันต้องทำให้มันเต็มเหมือนกันนะมันต้องทำแล้วก็ต้องมันต้องเอาฝ่ายดีมาทำดินั่นที่ท่านใช้คำว่ากุศลสูปสัมปทานนั่นแหละที่ว่าทำกุศลให้มันพร้อมมูลก็คือทำมันต้องละชั่วเลยมันต้องทำดีด้วยไอ้ตัวศีลนี่ก็เป็นตัวละชั่วเหมือนกันศีลก็เป็นส่วนหนึ่งของการละชั่วเป็นส่วนนั่นเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนที่เป็นส่วนเต็มตัวเลยแหละเพราะฉะนั้นละชั่วละชั่วแล้วก็ทำดีด้วยนะคะบางทีบางคนสมมติเราละชั่วไม่ผิดศีลถือศีลได้หมดแต่มันขาดอะไรสักอย่างสมมติเดินทางมาเห็นเด็กตกคูน้ำอยู่นี่ว่าไงบ้างเราไม่ช่วยเด็กให้ขึ้นมาจากคูน้ำนี่เราผิดศีลข้อไหนไม่ผิดสักข้อหนึ่งแต่นั้นแหละมันไม่ได้ทำดีจริงไม่จริงขาดตัวนี้ก็ต้องทำดีด้วยเอาดีมาใส่ด้วยแสดงว่าตัวชั่วไม่มีอยู่ในใจแล้วแต่เอาดีมาใส่แทนเนี่ยสมมติเอาตัวชั่วมันหลุดไปจากใจแล้วแล้วเอาดีมาใส่แทนที่มันเสียก็นั่นน่าจะได้น่าเป็นอย่างนั้นค่ะพอละชั่วทำดีมีอะไรอีกไหมคะท่านก็นั่นนาทีทำจิตใจให้บริสุทธิ์ท่านใช้คำว่าทำจิตใจให้ผ่องแผ้วผ่องแผ้วก็คือให้มันสว่างให้มันก็คือความสะอาดคือศีลความสงบคือสมาธิและก็ความสว่างคือตัวปัญญาถ้าจิตใจสว่างแล้วละชั่วกับละชั่วกับทำดีมันง่ายมากที่สุดเลยมันก็อยู่ตัวใจใจได้หมดเลยนะค่ะก็ครบทั้งกายวาจาใจปัญญามาหมดนะคะท่านค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะแล้วอ้อมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะคลายข้อสงสัยได้ว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องอะไรค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะพระพุทธศาสนาสอนหลักสำคัญ3ประการค่ะข้อที่1การไม่ทำบาปทั้งปวงข้อที่2การทำกุศลให้ถึงพร้อมและข้อที่3การทำจิตใจให้สงบผ่องใสซึ่งเราเรียกหลักคำสอนนี้ว่าโอวาทปาติโมกหากเราปฏิบัติตามหลักคำสอนนี้ได้ชีวิตของเราก็จะพบแต่ความสันติสุขและเกิดความสุขในชีวิตค่ะผมเชื่อว่านะคะคุณผู้ชมน่าจะคลายข้อสงสัยหรือข้อหนักใจไปได้เยอะกันเลยทีเดียวนะคะอย่าลืมค่ะถ้าคุณรู้สึกหนักๆหรือมีทุกข์อยู่ในใจแบ่งเบาความหนักของคุณมาให้กับพวกเราได้นะคะตามที่อยู่ตรงนี้ค่ะแล้วอ้อมจะไปตามหาคำตอบมาให้นะคะฝากไว้อีกสักนิดนึงค่ะเติมธรรมะให้ชีวิตวันละนิดนะคะเพื่ออะไรที่ดีขึ้นนะคะลาไปก่อนค่ะธรรมะสวัสดีค่ะ